ไปซื้ออะไรมาได้บ้างไปจับไปจ่ายอะไรไม่มีคนไปเหรอฮะโอ้กลุ่มที่ไปไม่ยอมขึ้นมาแล้วไปกลับมาก็เป็นทุกข์ของรับประทานจริงๆมันไม่ได้มากมายอะไรนิดๆในหน่อยก็อิ่มแล้วแต่เวลาหาเวลาทำโอ้ยเท่าไรก็รู้สึกว่ายังจะน้อยอยู่เท่าไรก็รู้สึกจะน้อยอยู่มีได้อยากให้มันอยากได้มากๆมากเท่าไรก็ต้องเหนื่อยมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มักน้อยให้สันโดษให้มักน้อยก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านมองชัดแล้วจิตใจของชาวโลกเป็นยังไงก็สันให้ก็สอนให้มักน้อยสอนให้มักน้อยทำไมจึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มักน้อยยิ่งมักมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมีน้อยๆมีน้อยๆถึงจะทุกข์ก็ยังไม่มากก็ทุกข์เพียงแต่น้อยๆก็เพราะการที่รับประทานแต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้รับประทานมากอะไรรับประทานมากก็เป็นทุกข์ซ้ำหนักแน่นเหนื่อยเพลียนกเขาหากินกลางคืนนกหากินกลางคืนก็มีกลางวันตามัวบางกลางวันตามัวก็มีแต่กลางคืนตาสว่างหาอยู่หากินสว่างหาอยู่หากินสบายเพราะสัตว์บางอย่างกลางคืนเขานอนไอสัตว์หาอยู่หากินกลางคืนเนี่ยมันบางทีไม่ต้องไปแล่นจับเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยบางทีนอนกลางคืนมันก็สนุกไปจับเอาเอามารับประทานเอามากินกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนาสอนให้รักษาศีล 5สัตว์กลุ่มนี้ไม่ได้ยินถึงได้ยินเขาก็ไม่รู้จักความหมายสรุปแล้วเป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ประเภทที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เพียงแต่สอนให้เขาพ้นจากเวรทั้ง5ประการเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องในที่สุด
พระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์บางประเภทไม่เข้าใจความหมายสื่อทางภาษาคำพูดพระพุทธเจ้าจะเทศนาเพื่อสงเคราะห์แต่เขาก็ไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประโยชน์ในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นสัตว์มนุษย์บางกลุ่มโลกนี้กว้างพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่โลกแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่คนในโลกบางกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นเพราะโลกนี้กว้างมากแล้วก็เกี่ยวด้วยบุญวาสนาบารมีอยู่ในระดับที่พระพุทธเจ้าเล็งพยานไม่ถึงกลุ่มบุคคลที่พระพุทธเจ้าเล็งพยานถึงถึงจะไกลสักขนาดไหนมุมโลกตรงไหนก็ช่างการเสด็จไปโปรดของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความยากลำบากอะไรเพราะนึกจะไปก็ถึงทันทีนึกจะไปก็ถึงทันทีจุดที่มีความประสงค์ที่จะไปเสด็จไปนั้นจึงพระพุทธเจ้าส่องพยานเล็งพยานใครมีบารมีที่จะได้ประโยชน์ในการเสด็จไปโปรดนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบุคคลที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใจสื่อภาษาธรรมะธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเมื่อศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ก็เป็นไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีแล้วจะมีจะไปปฏิบัติตามได้ยังไงถึงจะรู้จักสื่อภาษาคำพูดแต่ไม่เชื่อศรัทธาไม่เกิดก็ไม่ปฏิบัติตามในเมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ประโยชน์ผลก็ไม่ได้รับในเมื่อไม่ปฏิบัติตามผลก็ไม่ได้รับ
อันเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นในที่สุดก็เปรียบเหมือนกับมดแดงที่เกาะอยู่บริเวณผิวของผลมะม่วงถึงจะอยู่ในผลมะม่วงก็จริงแต่รสของผลมะม่วงมดแดงไม่มีโอกาสได้สัมผัสไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสและไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ารสของมะม่วงเป็นยังไงรสของพระสัทธรรมคุณค่าของพระสัทธรรมเลิศกว่ารสทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกผู้ไม่ปฏิบัติตามไม่มีโอกาสที่จะเจอรสที่เลิศนั้นก็เหมือนกับมดแดงที่อยู่ในบริเวณผิวของผลมะม่วงจะอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นกี่วันกี่วันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายรสของมะม่วงเป็นยังไงมดแดงไม่รู้เลยเนี่ยชาวพุทธก็เช่นเดียวกันชาวพุทธที่ไม่มีสนใจในไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้จะได้ประโยชน์อันเกิดจากพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้อย่างเห็นง่ายๆคำเวรห้าประการชาวพุทธไม่ใครจะเห็นว่าเป็นเวรไม่ใครจะเชื่อว่าเป็นเวรเป็นกรรมส่วนมากก็พากันทำพากันทำสวนทางกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้เลิกแต่ชาวพุทธบางกลุ่มบางคนทำไม่เลิกไม่ละในการที่กระทำนั้นและไม่คิดที่จะเลิกไม่คิดที่จะละแล้วจะพ้นจากคำว่ากรรมพ้นจากคำว่าเวรได้ยังไงไม่มีโอกาสที่จะพ้นได้จะพ้นได้ยังไงเพราะยังมีการกระทำอยู่เวลาผลของการกระทำได้ผลขึ้นมากโทษของการกระทำในสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรนั้นให้ผลขึ้นมากว่าเจ้าของโชคไม่ดีว่าเจ้าของมีเคราะห์เจ้าของซวยเคราะห์ไม่ดีเลยบางทีก็ไปหาคนแต่งแก้เสียเคราะห์ให้ยิ่งเสียเคราะห์เพิ่มขึ้นเพราะคนแต่งแก้เสียเคราะห์เขาก็มีค่าใช้จ่ายจะต้องเสียค่าไหวครูเสียค่าครูค่าอะไรของเขาบางทีเสียหมูเสียไก่เสียไข่นั่นเรียกว่าเสียเพราะ
เป็นเคราะห์เพิ่มขึ้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีการเสียไม่มีการสะดอกเคราะห์แล้วก็ไม่มีใครที่จะสะดอกเคราะห์ให้กันได้ทำแล้วจะต้องได้รับผลของการกระทำทั้งนั้นทำแล้วจะต้องได้แต่จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นทั้งหมดจะเป็นกุศลผลของการกระทำกุศลนั้นก็เป็นกุศลขึ้นมาจะเป็นอกุศลผลของการกระทำที่เป็นอกุศลนั้นผู้ทำก็ได้รับไม่ตกหล่นแม้แต่น้อยไม่มีใครไปจดบันทึกไม่มีใครไปจดบันทึกแต่จิตผู้ที่ทำนั้นสัมผัสทั้งหมดรับผลทั้งหมดเรียกว่าไม่ตกหล่นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นชัดตามความเป็นจริงเพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ใช่รู้เห็นเฉพาะพระองค์เดียวพระองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นสรรพสัตว์โลกทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดว่าอยู่ใต้อำนาจของกรรมอยู่ใต้กฎของกรรมทั้งนั้นไม่มีใครสักรายที่จะนอกเหนือกฎของกรรมไปได้ทรงรู้ทรงเห็นว่ารายใดทำกรรมอะไรไว้แล้วจะต้องได้รับกรรมอย่างนั้นได้รับกรรมอย่างนั้นผลจะให้ผลจะเป็นอย่างนั้นผู้ทำจะต้องได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้แตกต่างกันพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าไม่ผิดพลาดในความในพยานมีอย่างรู้เพราะสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดในกอเป็นในกออย่างนี้เพราะในกอทำกรรมมาอย่างนั้นอย่างนั้นในขอเป็นอย่างนี้ก็เพราะในขอทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจวดตัวในฮอนกฮูกทำกรรมอย่างไรมาในฮอนกฮูกก็ได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เจ้าของทำมานั้นจะกี่ชื่อกี่รายสรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุทำกรรมอย่างไรจะต้องได้รับผลของการกระทำที่เจ้าของทำทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตกหล่นแม้แต่รายแม้แต่อย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าทำกรรมแล้วเป็นของตนจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมผลของการกระทำนั้นไม่มีใครได้สิทธิพิเศษไม่มีใครมีบุญมีวาสนาแล้วจะพ้นจากเหตุที่เจ้าของทำกรรมไว้นั้นไม่มีจึงว่าบรรดาเรานี่ต้องตรวจดูเสมอแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่
แล้วพยายามสร้างการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาและใจนี่ให้เป็นกุศลอยู่เสมอในเมื่อเรามีความพยายามที่จะสร้างการกระทำทั้งกายวาจาและใจให้เป็นกุศลอยู่อกุศลเราก็เป็นอันวันละไปในตัวพยายามที่จะทำแต่กุศลพยายามจะสร้างแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมขาวกรรมสะอาดกรรมดำกรรมมืดเราก็เป็นอันว่าผ่านไปสอบผ่านในเมื่อเราไม่ได้ทำกรรมไม่แล่นมาหาเราเราไม่ได้ทำผลของการที่เราไม่ได้ทำกรรมนั้นไม่มีโอกาสที่เราจะได้รับทั้งที่เป็นส่วนกุศลและส่วนอกุศลจะกรรมที่ดำกรรมที่สะอาดกรรมที่ขาวกรรมที่มืดเราไม่ทำไม่ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำกรรมที่เป็นกุศลทำให้มากกรรมที่ขาวกรรมที่สะอาดทำให้ยิ่งทำแล้วจะสร้างเราให้ขาวสร้างเราให้สะอาดความมืดความดำจะไม่มีแก่เรามีแต่ความขาวมีแต่ความสะอาดมีแต่ความสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเพราะเราทำมาอย่างนั้นพระศาสดาทุกพระองค์จะต้องทรงเทศว่าสอนว่าให้ละบาปให้ทำความดีให้ทำบุญมากๆบาปให้พากันเลิกพากันละทำจิตให้ผ่องใสทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอันนี้เป็นความจริงถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงและนำธรรมที่ตรัสรู้มาเทศนั้นไม่ตรงกันอันนั้นก็จะเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าหาความเป็นจริงนี่ความเป็นจริงนี่รู้จะต้องรู้เหมือนกันหมดเพราะความจริงจะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นความจริงจะไม่ตรงกันก็ต้องมีความจริงและความไม่จริงอยู่ในคำที่ว่าความจริงนั้นกายของเราวาจาของเราใจของเราเราระมัดระวังอยู่เสมอการระมัดระวังกายวาจาและใจของเรานี่แหละเรียกว่าเรารักษาศีลของเราอยู่รักษาอยู่กับบ้านก็เรียกว่ารักษาศีลรักษาอยู่กับวัดก็เรียกว่ารักษาศีลรักษาอยู่กับลุกขมูลลมไม้ก็เรียกว่ารักษาศีลไม่เรียกว่ารักษาศีลก็เป็นการรักษาศีลอย่างสมบูรณ์บางทีรักษาศีลบวชเป็นพระบวชเป็นดาขาวเป็นเหลืองแต่การรักษาวาจาของเจ้าของก็ไม่ใส่ใจจะรักษาการรักษากายของเจ้าของก็ไม่สนใจในการที่จะรักษาแม้แต่ใจของเจ้าของเองก็ไม่สนใจในการที่จะดูแลสำรวมให้ดีมองไม่ออกว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่รักษาศีลตรงไหน
ทหารก็มองออกก็มองว่าเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยศีลของเจ้าของเท่านั้นในที่สุดมีการปล่อยปละละเลยศีลของเจ้าของก็เสียไปพูดไม่เป็นภาษิตการกระทำก็ทำตามอารมณ์ความคิดก็ปล่อยไปตามกระแสในลักษณะนี้แม้แต่ที่จะบวชเป็นนักบวชสักกี่ครั้งกี่หนกี่อุปชัยยะอาจารย์ซ้อนกันก็ช่างแต่จิตใจไม่เป็นเลยสภาพของท่านผู้นั้นไม่เป็นนักบวชเลยสภาพของท่านผู้นั้นไม่เป็นผู้ที่สำรวมในศีลเลยสภาพของท่านผู้ที่จะสำรวมในศีลนั้นต้องสำรวมอยู่กายสำรวมให้ดีสำรวมวาจาสำรวมให้ดีสำรวมใจให้ดีคำว่าพระโสดาเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระเรียกว่าพระโสดาบันได้เป็นอริยบุคคลพระสกิทาคาพระอนาคาก็ได้สำเร็จมรรคผลได้จิตใจเป็นพระคือมีความสำรวมรักษากายวาจาใจไว้อย่างดีเป็นพระขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้บวชเป็นพระบวชเป็นเนนเป็นไม่ได้เป็นนักบวชอะไรแต่เป็นนักบวช ด้วยข้อปฏิบัติเป็นนักบวช ด้วยข้อปฏิบัติเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นละเอามาเป็นอุปชายะอาจารย์เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นนักบวชเป็นพระขึ้นมาอาศัยข้อปฏิบัตินั้นนี่บวชจิตบวชใจให้เป็นพระขึ้นมาพระอนาคาก็เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพระอนาคาได้แม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนคฤหัสถ์ก็เป็นได้ท่านบางทีท่านกล่าวว่าอันพระอรหันต์นี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่จะอายุจะไม่เกินใน7วันเพราะคฤหัสถ์ไม่สามารถที่จะทรงคุณธรรมของพระอรหันต์ไว้ได้ทำให้เราคิดอรหันต์นี่จะฆ่าคนเที่ยวเหลือมันอดที่จะคิดไม่ได้จิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์นี่อยู่ตรงไหนก็สะอาดอยู่ตรงไหนก็บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็เป็นพระสมบูรณ์อยู่แล้วยังเดินไปมาอยู่ยังนั่งสมาธิยังทำกิจยังหายใจอยู่ยังรับประทานอยู่ได้อยู่นี่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะคุณธรรมของพระอรหันต์มีความเรียกว่ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างมากมายพูดอย่างนี้เราไม่ใช่จะปฏิเสธที่ท่านกล่าวไว้แต่ในด้านเหตุผลก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปฏิบัติให้ยิ่งไม่ต้องไปกลัวว่าเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะมันจะตาย
บางคนในเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระบวชเป็นเนนได้ก็อยากบวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาในเมื่อบวชเป็นมิตรภิกษุณีแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ยังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์ก็ยังกลัวตายอยู่เหรอกิเลสนั้นกลัวตายนายยังมีกลัวตายอยู่ยังไงก็มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านผู้หมดกิเลสเป็นความดีทำชั่วเป็นความชั่วทำที่พระพุทธเจ้าเทศนานำมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาเทศนาใครเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นและสามารถที่จะเอามาใช้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นไม่เลือกว่าขาวว่าเหลืองว่าดำว่าลายเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่กับขาวกับเหลืองกับดำกับลายกับด่างอะไรดูจิตใจมันนุ่งผ้าอะไรจิตใจมันห่มผ้าอะไรจิตใจมันบวชจากที่ไหนจิตใจไม่ได้นุ่งในห่มสีใดๆทั้งนั้นและไม่ได้บวชจากอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ไหนที่จะเป็นพระสมบูรณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติทั้งนั้นจึงว่าผู้บวชเป็นพระก็อย่าตื่นตัวอย่าลืมตัวว่าเป็นพระแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็อย่าไปคิดไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะได้บวชเป็นพระอย่าไปคิดความคิดอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจธรรมของพระพุทธเจ้ากำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่กำจัดข้าศึกที่อยู่ในสีนั่นสีนี่ไม่ได้กำจัดข้าศึกหมายถึงว่าอยู่ในผมที่ไม่ได้โกนหรือผมที่โกนแล้วจิตใจมันมีผมหรือเปล่ามันมีขนหรือเปล่ามันไม่ได้โกนไม่มีโกนผมโกนในขนอะไรจึงต้องคิดไปในคิดถึงเหตุถึงผลทำลงไปเถอะอุบาสกอุบาสิกาได้สำเร็จมรรคผลมีพระมารดาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเองได้สำเร็จพระอรหันต์พระราชพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นฆราวาสทั้งนั้นธรรมชาติเครื่องซักฟอกที่มีคุณภาพจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ในเมื่อเอาไปซักเอาไปฟอกแล้วเอาไปขัดแล้วนี่คราบสกปรกนั่นไม่มีคราบสกปรกคือตัวกิเลสเนี่ยจะอยู่ในจิตใจของศรัทธาญาติโยมจิตใจของนักบวชมีธรรมเทศนาธรรมข้อมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปกำจัดเอาไปขัดไปเกาคราบที่สกปรกตัวกิเลสนั่นหมดสภาพ
หมดสิ้นไปทั้งนั้นจึงว่าธรรมชาติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่กำจัดคราบกำเนิดคือตัวกิเลสใครนำมาใช้ได้ประโยชน์ทุกรายเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกรายใดเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นตามผลตามกำลังของการปฏิที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตามฐานะการตามกำลังปฏิบัติแค่ได้แค่ไหนปฏิบัติได้แค่ไหนระดับไหนคราบที่มีอยู่มีแต่ที่จะเบาบางจะหมดจะไปสิ้นไปตามกำลังของการปฏิบัตินั้นต้องไปวิตกกังวลไปสิคิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นหญิงเป็นไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระเป็นเจ้าวันนั้นมีคนมาพูดอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายมันก็อะไรนะมันก็มีโอกาสดีกับผู้หญิงมันขัดในความรู้สึกขึ้นมาทันทีผู้ชายมันมีอะไรดินน้ำลมไฟเหมือนกันนี่ผลคนไม่ผลผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันหนังห่อกระดูกเหมือนกันต่างกันอะไรไม่หายใจก็ตายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนาะนี่จึงว่าสิทธิเสมอภาพเสมอกันหมดเสมอตามกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่หากว่าเสมอตามกิเลสของเจ้าของเราไม่ได้ปัญหามีต้องเสมอตามความต้องการของเจ้าของไม่ได้ปัญหาจะเกิดสิทธิเสมอภาพมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันตามสิทธิ์ตามโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วบัญญัติไว้การปฏิบัติจิตพุทโธนี่ไม่ได้มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายว่าเอาการบวชการไม่บวชเอามาปฏิบัติไม่มีเครื่องหมายว่าสีนั่นสีนั่นเครื่องนุ่งห่มสีนั่นสีนี้เอามาปฏิบัติไม่มีอานาปานสติก็เหมือนกันลมหายใจเข้าหายใจออก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 อันนี้มีเครื่องหมายไหมว่าสีนั่นสีนี้เพศนั้นเพศนี้มีไหมถ้าหากว่ายังสีนั่นสีนั่นเพศนี้เพศนี้มันกิเลสทั้งนั้นมันฟุ้งซ่านพิเชนาเกสาโลมานขาทันตาตาโจดอนนี้มันมีเครื่องนุ่งห่มไหมก็ไม่มีนั่นผมมันมีเครื่องนุ่งห่มไหมขนมีเครื่องนุ่งห่มไหมเล็บมีเครื่องนุ่งห่มไหมฟันมีเครื่องนุ่งห่มไหมหนังมีเครื่องนุ่งห่มไหมมันไม่ได้มีหมายว่าสีนั่นสีนี่นะจึงว่าจะอยู่ในระดับไหนเพศไหนๆก็ช่างจริงจังในข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นสามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสใครเอามาทำลายก็ต้องไม่มันก็ต้องทำลายกิเลสได้อย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกันนะ
ก็มีอุบาสิกามีใครขอปฏิบัติธรรมด้วยมีความเลื่อมใสในกลุ่มพระสงฆ์เราในกลุ่มนั้นอุบาสิกาแต่ในกลุ่มนั้นยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรกลุ่มอุ้ยไม่พระภิกษุพระสงฆ์นั่นนะยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลแต่ก็อาศัยศึกษาข้อปฏิบัติมาจากครูจากอาจารย์ที่เจ้าของประพฤติปฏิบัตินั้นบอกกล่าวให้อุบาสิกาท่านนั้นอุบาสิกาท่านนั้นก็เอาไปประพฤติปฏิบัติอุบาสิกาท่านนั้นได้สำเร็จมรรคผลก่อนนั้นได้สำเร็จมรรคผลก่อนทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรสามารถที่จะยังรู้จิตใจของบรรดาไอ้พระสงฆ์กลุ่มนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างที่เรารู้เราเห็นนี้นั่นนี่จึงว่าไอ้คำว่าสีสันวรรณะเครื่องนุ่งเครื่องห่มสีดำสีขาวสีเหลืองสีลายสีด่างอะไรก็ช่างเถอะมันสีต่างหากนี่กิเลสมันไม่อยู่ตรงนี้ปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตขัดไกลขัดเกลาอยู่ที่จิตบทขยี้คือจิตจี้มันลงไปที่จิตนี่เพราะกิเลสมันอยู่ในนี้เผามันลงยุนในจิตนั้นจึงว่าให้พากันเข้าใจอยู่ตรงไหนทำให้ยิ่งอยู่ตรงไหนทำให้ยิ่งผมก็ผลของการทำให้ยิ่งนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญย้อนยานย้อนยานใครย้อนยานนี่เล็บมันรีบปรับปรุงรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นจะเป็นเครื่องถ่วงมันยานมากมันก็ถ่วงมากยานมากก็ถ่วงมากถ่วงความเจริญของวงการสถาบันพระศาสนากิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยถามมันดูผมมีกิเลสไหมแต่มีกิเลสโกนผมไปแล้วไม่เห็นกิเลสมันไม่เห็นมันจะเบาบางไม่เห็นกิเลสกิเลสมันจะลดน้อยกิเลสมันมีขนหนึ่งโกนผมไปโกนขนโกนขนกิเลสมันก็มีเหมือนเดิมกิเลสมันอยู่ในมันคล้ายๆกับมันอยู่ในร่างกายตรงนั้นตรงนี้นี่ตายแล้วเอาไปเผากิเลสมันก็ยังมีตายแล้วกิเลสมียังไงจิตที่เป็นจิตที่กิเลสมันยึดเป็นที่อยู่ที่อาศัยยึดเป็นเรือนร่างนั้นจะเผาสักกี่ครั้งเผาสักกี่ครั้งมันเผาแต่ของเกิดมาตายต่างหากเผาแต่ของเกิดมาตายทำไมชาติจิตมันไม่ได้อยู่ให้เผากิเลสมันก็อยู่ในนั่นมันจะถูกไฟเผาได้ยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดกิเลสสอนให้กำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตสังเกตดูไหมมันจะมียังไงมันจะออกไปยังไงมันจะออกไปยังไงออกไปยังไงออกจากอิฐอันเดียวออกจากนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราจะไปลูกคำอะไรเผาลงในจุดเดียวนี่เผาลงในจุดเดียวนี้จุดไหนจุดตัวจิตจุดตัวที่กิเลสมันออกมานี่มันออกมาจากไหนออกมาจิตอันนี้เผามันอันนี้เผา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 อะไรเผาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเผาเอาธรรมเผาเอาจิตอันนี้ล่ะที่สมบูรณ์ด้วยธรรมเผามันลงไปให้มันหมดให้มันวอดวายลงไปไม่ต้องไปกลัวจิตจะหมดจิตจะวอดวายไม่ต้องไปกลัวธรรมชาติทองคำเผาขนาดไหนทองคำไม่หมดไปสิ้น
ทองคำไม่สลายธรรมชาติทองคำเผาความร้อนสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนทองคำก็เป็นทองคำอย่างนั้นแต่ขี้ทองคำไม่มีนะขี้ทองคำไม่มีเพราะถูกความร้อนเผาจิตของเราก็เช่นเดียวกันเผาลงที่จิตเอาสติกำหนดที่จิตเอาสมาธิแน่นอยู่ในจิตเอาปัญญาในส่องอยู่ในจิตอันนั้นจิตอันนี้อันเดียวเท่านี้ดีครับเอาธรรมเผาด้วยสติเผาด้วยสมาธิเผาด้วยปัญญานี่เอาธรรมเผาถ้าธรรมคืออะไรธรรมคือจิตของเราที่สมบูรณ์ด้วยสติสมาธิปัญญานี่เผามันลงไปให้มันอยู่ในนั้นให้มันอยู่ในนั้นอยู่อันเดียวกันนะกิเลสมันจะอยู่ได้เหรอมันก็เหมือนกับของที่ไอ้ขี้ทองหรือสิ่งที่ปลอกแปรปลอมอยู่ในทองคำที่มันทำให้ทองคำไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นความร้อนเผาเข้านี่ในที่สุดก็ยังแต่ทองคำธรรมชาติเพราะถูกความร้อนเผาความร้อนนั่นพอสติพอสมาธิพอปัญญาพอธรรมพอสนิมของเหล็กมันก็ยังหมดขี้ของทองคำมันก็ยังหมดสนิมที่มีอยู่ในจิตในใจก็หมดด้วยอาศัยอัตโดยอาศัยธรรมคือจิตของเราที่เป็นธรรมทั้งดวงนี้จะสมมติว่าเป็นสติก็เป็นสมาธิก็เป็นสมมติเป็นปัญญาก็เป็นสมมติว่าเป็นธรรมก็เป็นสมมติเป็นอาวุธธรรมอาวุธก็เป็นสมมติเป็นไฟก็เป็นมันสนุกหนาไม่มีอะไรที่สนุกแล้วสนในก็ต่อสู้กับกิเลสอันนี้สนุกที่สนุกมากสนุกในวงการของผู้ปฏิบัติอะไรจะทุกข์มากเท่าในวงการของนักปฏิบัติที่ถูกกิเลสมันแขวนคอมันบีบคออะไรมันจะทุกข์มากในวงการของผู้ปฏิบัติวงการของนักบวชทุกเท่ากิเลสมันจูงจมูกไม่มีอะไรทุกกว่านี้พากันตื่นตัวพากันมีจิตมีใจทั้งนักบวชทั้งศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้ามอบธรรมให้เป็นสมบัติของเราทั้งนั้นโดยทั่วถึงกันไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังมีอคติลำเอียงไม่มีมอบให้โดยทั่วถึงกันให้พากันรับเอามาประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์เราเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่สนแบ่งกับเรา